Momster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรักกระตุ้น5สัมผัสเพื่อการเรียนรู้ของลูกวัยเบบีประสาทสัมผัสทั้ง5นะคะคือช่องทางแรกของการเรียนรู้ก่อนที่เด็กแต่ละคนจะพัฒนาไปเป็นความถนัดในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเมื่อเขาเติบโตขึ้นการกระตุ้นประสาทสัมผัสของลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิดจึงถือเป็นการสร้างรากฐานการเรียนรู้ที่ดีให้กับลูกค่ะรู้อย่างนี้แล้วเรามาหาวิธีกระตุ้นประสาทสัมผัสให้ลูกน้อยกันดีกว่านะคะสัมผัสที่1ค่ะรู้สึกผ่านทางผิวสัมผัสคุณแม่ต้องพยายามให้ลูกน้อยได้สัมผัสกับเนื้อหรือผิววัตถุหลายๆลักษณะนะคะเพื่อให้เขาคุ้นเคยกับความรู้สึกนุ่มลื่นหยาบแข็งหรือหยุ่นมือค่ะและเมื่อเขาเริ่มอ้อแอได้บ้างแล้วให้คุณแม่นะคะลองวางนิ้วน้อยๆของเขาไว้ที่ริมฝีปากของคุณแม่จากนั้นก็ให้คุณแม่เรียนเสียงตามเขาค่ะวิธีนี้นะคะจะช่วยให้เจ้าตัวเล็กเนี่ยสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของเสียงที่เกิดขึ้นด้วยล่ะค่ะสัมผัสที่2นะคะรับรู้ผ่านการมองเห็นค่ะคุณพ่อคุณแม่ลองถือของเล่นหรือวัตถุที่มีสีสดใสให้ลูกมองนะคะกะระยะให้ห่างจากสายตาของลูกสัก 10-20 นิ้วนะคะเมื่อสายตาเขาจ้องมาที่วัตถุแล้วเนี่ยให้เคลื่อนวัตถุช้าๆไปทางซ้ายขวาบนแล้วก็ล่างนะคะแล้วก็เป็นวงกลมค่ะและอย่าลืมนะคะคอยสังเกตให้สายตาของเขาเคลื่อนไปมาตามวัตถุด้วยนะคะจะช่วยกระตุ้นสมองส่วนของการควบคุมการมองเห็นได้ดีเลยล่ะค่ะวิธีต่อมานะคะแขวนโมบายของเล่นสีขาวดำหรือสีเข้มอ่อนที่ตัดกันนะคะเอาไว้บนเปลหรือบริเวณที่ลูกมีโอกาสเห็นได้บ่อยๆเมื่อลูกเริ่มนั่งได้ให้เปลี่ยนมาใช้โมบายที่มีเสียงกรุ้งกริ้งเพื่อกระตุ้นให้เขาหันมองตามเสียงค่ะอีกวิธีหนึ่งคือเล่นโยกเยกกับลูกหรืออุ้มเขาขึ้นลงเบาๆนะคะเพื่อให้เขาได้เห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวในอีกมุมมองหนึ่งที่ต่างไปจากปกติที่เขาเคยเห็นค่ะต่อมาค่ะสัมผัสที่3รับรู้ผ่านการได้ยินค่ะคุณพ่อคุณแม่เล่นตบแผะกับลูกนะคะจับมือน้อยๆทั้งสองข้างของเขาเอามาปรบมือเบาๆเป็นจังหวะตามเพลงหรือคุณพ่อคุณแม่จะร้องเพลงเองให้จังหวะเองก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมเด็ดขาดเลยร้องเพลงให้ลูกฟังด้วยนะคะโดยใช้โทนเสียงสูงๆต่ำๆสลับกันโทนเสียงที่แตกต่างกันเนี่ยนะคะจะดึงความสนใจของเด็กได้ดีมากเลยล่ะค่ะแถมยังช่วยให้อารมณ์ของเขาสงบลงได้ง่ายอีกด้วยล่ะค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะคุยกับลูกบ่อยๆค่ะโดยเฉพาะช่วงระหว่างที่เรากำลังดูแลเขาเช่นอาบน้ำแต่งตัวเปลี่ยนผ้าอ้อมเดินเล่นป้อนนมหรือจะกล่อมลูกนอนการคุยนะคะก็ไม่เพียงที่จะทำให้ลูกรู้สึกสนุกเท่านั้นนะคะแต่ยังช่วยให้ลูกได้เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวอีกด้วยล่ะค่ะต่อมาค่ะสัมผัสที่4รับรู้ผ่านการลิ้มรสค่ะแน่นอนว่าอาหารเสริมที่มีเนื้ออาหารและรสชาติที่หลากหลายไม่เพียงช่วยให้ลูกกินง่ายเท่านั้นนะคะแต่ยังกระตุ้นประสาทสัมผัสของการรับรสของลูกได้ดีอีกด้วยล่ะค่ะสุดท้ายแล้วนะคะสัมผัสที่5รับรู้ผ่านการดมกลิ่นค่ะบรรยากาศที่มีกลิ่นฉุนจนเกินไปนะคะอาจจะทำให้ประสาทการรับรู้ของลูกเนี่ยถูกกระตุ้นมากจนเกินไปแต่ในทางตรงกันข้ามนะคะกลิ่นหอมจางๆอ่อนๆจะช่วยให้อารมณ์ของลูกสงบและสมองได้ผ่อนคลายอย่างเต็มที่ค่ะรู้จักประสาทสัมผัสทั้ง5ของลูกน้อยแรกเกิดแล้วลองไปปรับใช้กันดูนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะMomster Audio Book บทความดีๆเพื่อคุณพ่อคุณแม่และลูกรัก